มาดูวิธีการแกะสลักแบบลูกสลักแบบเทพๆกันนะครับคือจับที่หัวแล้วค่อยๆม้วนนะครับลองดูนะครับผมแกะที่หัวครับแล้วค่อยๆม้วนครับขนก็จะไม่ติดผลออกมานะครับผมดูการนี้น่ากินมากครับสละลูกใหญ่ๆครับผมเม็ดอวบๆครับผมนี่คือหมุนหัวครับค่อยๆหมุนครับนี่ครับหลุดมาโคครับหลุดโคเลยครับนี่ครับเม็ดบักแป้งครับผมโอเคครับครับผมวิธีการแกะกันนะครับค่อยๆหมุนหัวนะครับหมุนหัวครับค่อยๆหมุนหัวครับครับผมนี่ครับหมุนที่หัวครับหมุนที่หัวที่ร้านเขาก็แกะกันอย่างนี้นะครับหมุนที่หัวครับง่ายๆขายสับปะรดเห็นบ้างแล้วก็แกะเท่าไหร่เจ้าที่ขายสับปะรดก็แกะครับที่แกะตรงปากไม่ได้ครับเห็นแบบมืออาชีพเลยครับแกะตรงปากไม่ได้นะครับ